ขับโหดเกินโอ้โหแล้วใครเนี่ยอ๋อแล้วลุงนี่ครับเดี๋ยวเขาเก็บตามหัวที่มันลมก่อนครับเป็นนาดำนะครับนาดำนาโยนส่วนมากครับนาจะค่อนข้างลมลมป่ะลมไปต่อครับไปต เอาไม่อยู่เอาอยู่แหละติดแล้วเนี่ยทั้งหน้าติดนะไม่น่าติดครับไม่น่าติดThank you.
นะครับตรงนี้โอ้โหน้ำไม่ไหลลงด้วยฮะโอ้ครับถึงดินแข็งแล้วเอกถึงดินแข็งแล้วนะถึงเนี่ยดินแดงนะที่ดอกอ่ะถึงดินแข็งเลยครับทุกคนน่ะเห็นป่ะแข็งแล้วต้องดึงมีเป็นปักแล้วครับรถย่ามเนี่ยเชี่ยวมันล่วงแล้วนะไอ้ปักเนี่ยแข็งนี่มันถึงแข็งแล้วอ่ะเนี่ยแล้วก็บอกเป็นวิธีที่ผิดก็ยังไม่เกาะอยู่ดีอ่ะอ๋อไม่มีหูดึงนี่ครับเอกบอกว่าเป็นวิธีที่ผิดจริงๆต้องรอตายต่อยท้องไปเกาะดึงครับดึงครับไม่ไหวต้องดึงครับกลมป๊อกเลยดอกนี่ครับเรียบร้อยครับดูความเหนียวของดินครับดอกเดือหายหมดเลยนี่แหมลุยเหลือเกินนะครับแต่คราวนี้ไปปัดต่อชุบเดี๋ยวเราถามคนขับหน่อยครับเป็นไงมันเป็นไงมันเป็นยังไงนาพื้นเนี่ยดินนี่หรอเป็นนาดำอ่ะนาดำครับที่มันยกเองใช่ไหมล้ออ่ะยกเองไงดิเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจไงเพราะว่าอ่ะมันเหนียวครับเหนียวป่ะเนี่ยนี่คือถ้านาโซนนี้มันจะเหนียวๆดูดๆรถครับเหนียวเลยล่ะเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาให้มันยกนะมันยกของมันเองนะครับเพราะว่ารถอันนี้พวกนี้หน้ามันเบาด้วยเองเนาะใช่ไม่ได้ใส่ไปมันไม่อัดดอกเลยดูเลยอัดดอกมันจะไม่เหมือนพวก50นะ50ไม่ค่อยยกครับหนักห้าตัวมันหนักติดห้าปีห้าตัวถ้าห้าสิบนี่ถ้าติดอย่างนี้นะครับเบอร์สองคันถึงไม่ขึ้นเนี่ยผมเคยไปติดอย่างนี้ทีนะโอ้เหนื่อยครับนี่มีเทอร์โบใช่ไหมคะเนี่ยมีเทอร์โบนะครับว่าสั่งฟิวเอ้าไม่อยู่ข้างนู้นนะไม่อยู่ข้างนี้เหรอเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไม่พึ่งงานอ๋อนี่ครับมีเทอร์โบใส่เองเหรอทำเองนะครับเดือโบเดินเองนี่ครับถึงว่าครับแรงฮะจะของอ่ะขับอยู่ก็นี่โอ้โหโหดเกินใช้รถครับนี่ครับ